สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กัญชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์รักของคุณมากันที่ธาตุสุดท้ายระท้ายสุดนะคะเหลืออยู่ธาตุเดียวธาตุน้ำกรกฎมีนพฤศจิกเรามาดูกันว่า 1-16 ตุลานี้ความรักความสัมพันธ์การงานการเงินชีวิตโดยรวมๆของคุณจะไปในทิศทางใด เป็นการดูดวงแบบตะวันตกเป็นการดูดวงแบบทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะแล้วการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือดวงทั่วไปโอเคไหมตรงก็ดีใจด้วยไม่ตรงก็อย่าด่าอาจารย์เยอะเพราะว่ามันคือดวงทั่วไป อ้ามาน้ำกรกฎมีนพฤศจิกค่ะพฤศจิกเรามาดูการซีว่าในเดือนนี้จะเกิดอะไรกับคุณบ้างสถานการณ์ที่คุณควรระมัดระวังการงานการเงินความรักดูควบคู่กันไปหมดเลยโอเคไหมขอพลังงานหลักโอ้แม่เจ้าไพ่ดีจังเลยอ่ะ Age of Pentacles เลยไพ่ของเงินขึ้นมาเป็นอันดับแรกเลยนะจ๊ะโอ้ไพ่ดีไพ่ดีไพ่ดีความมั่นคงโอกาสในการเงินมีโอกาสจะได้เงินก้อนโตๆเลยหรือได้งานที่เป็นงานง่ายๆสร้างรายได้มหาศาลโอ้ The Empress โอ้แม่เจ้าไพ่ดีจังเลยอ่ะไพ่ออกมาดีจังเลย View of Fortune ค่ะ The Magician โอ้ไพ่คู่ขึ้นมาด้วยอ่ะมาเรามาดูกันนะคะในเดือนนี้1-16นี้นะความรักความสัมพันธ์การงานการเงินเงินมีความสำเร็จดีนะอาจารย์มองเห็นเงินน่ะคุณอาจจะได้งานที่สร้างรายได้ก็ได้หรือคุณอาจจะมีความคิดริเริ่มการทำอะไรลงทุนทำอะไรก็ได้นะคะการลงทุนเปิดร้านใหม่เปิดสาขาใหม่อะไรอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันหรือการได้โอกาสทางการเงินอาจจะได้เงินมาจากค่าเช่าบ้านหรือได้ของฝันของฝากจากคนที่คุณรักเป็นของมีมูลค่าแก้วแหวนเงินทองได้หมดนะจ๊ะกำลังเริ่มถึงการเรียนรู้กับอะไรใหม่ๆในชีวิตหรือคุณเอางานที่เคยพับกระดานไปแล้วงานที่เราคิดว่าเราจะทำแล้วไม่ได้ทำนะก็เอากลับมาทำใหม่เอารีไซเคิลทำใหม่หรือว่าบางคนที่มีงานที่ค้างๆอยู่งานที่เราหมกเม็ดไว้ยังไม่ได้ทำคุณมีโอกาสเอางานมาทำเอางานกลับมาทำนะจ๊ะชีวิตดวงมีขึ้นนะจะบอกให้เลย The Wheel of Fortune The Magician King of Pentacles โอ้แม่เจ้าแม่เจ้าคุณอาจจะอยากเรียนรู้ในอะไรสักอย่างหนึ่งมีการเรียนรู้เพิ่มเติมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในวิชาอะไรอาจจะเป็นเรียนคอร์สสั้นๆหรือตอนนี้คุณกำลังอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอะไรเนี่ยคุณจะพยายามมุ่งมั่นแล้วก็พยายามเรียนรู้แล้วไปให้มันถึงอารมณ์นั้นชีวิตมีขึ้นมีลงจริงๆนะเดอะเมสเซียในลักษณะของชีวิตมีผกผันค่ะชีวิตของคุณเป็นคนที่แบบเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีแต่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเป็นเพราะโชคชะตา The Wheel of Fortune เนี่ยตอนนี้โชคชะตาคุณเนี่ยถ้าผ่านมาเดทที่ผ่านมาเนี่ยเจอปัญหาของเรื่องการเงินปัญหาของเรื่องการงานหรือเจออะไรมาก็ตามเนี่ยคุณกำลังคิดการตัดสินใจไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะเกิดเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆไอเดียใหม่ๆเงินมีความมั่นคงแล้วก็มีคนอุปถัมภ์ดีด้วยนะมีคนที่มีอายุหน่อยมีสตางค์หนุนหลังอยู่คนอุปถัมภ์ดีทีเดียวคนอุปถัมภ์อาจจะเป็นญาติพี่น้องเป็นเจ้านายเป็นคนข้างกายคุณนั่นแหละมองซ้ายมองขวาดูคนนี้ดูมีสตางค์ดูมีฐานะทรัพย์สมบัติมีโปรไฟล์ดีทีเดียวหรือว่าคนที่ก็เป็นญาติก็ได้แม่ก็ได้นะจ๊ะเขาหนุนหลังอยู่คนเนี้ยคนอุปถัมภ์มีดีทีเดียวอาจจะได้รับข่าวดีในบางคนนะคะอาจจะมีโอกาสในการรับข่าวดีได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือมีข่าวดีเล็กๆข่าวดีเบาๆให้ทุนทำให้ขึ้นใจในกรณีที่คนรอเงินตกเบิกรอเงินอยู่จะได้เงินเป็นกอบเป็นกำก้อนโตๆทีเดียวนะคะคุณกำลังมองถึงกว่าการเงินที่มั่นคงหรืออยากได้เงินก้อนโตไปทำอะไรสักอย่างทำงานที่คุณคิดไว้บางคนเอาไปเปิดร้านเอาไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเพื่อมาต่อยอดในธุรกิจของคุณเองนะคะในด้านของความรักล่ะในด้านของความรักรักที่มั่นคงใช่ไหมการเริ่มต้นใหม่กับรักที่มั่นคงกับคนเก่าไหมถ้าคนเก่าที่ผ่านมาเคยทำให้กันต้องเสียใจเคยทำให้กันต้องเป็นทุกข์เคยทำให้กันผิดหวัง
คุณอาจจะได้คืนกลับมาเริ่มต้นใหม่กลับมาพูดจากันดีขึ้นได้ปรับความเข้าใจแต่ว่าคุณกับเขาต้องลดทิฐิลดทิฐิในใจลดอีโก้แล้วใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์บางทีคุณสองคนอาจจะเป็นคนที่เหมือนกันเกินไปขี้ประชดประชันคิดเยอะคิดมากอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเพราะฉะนั้นให้วางดาบลงวางอีโก้วางทิฐิลงความรักบางทีมันก็ไม่ต้องอีโก้ก็ไม่ต้องจัดไหมมีอะไรในใจก็พูดออกไปแต่พูดด้วยเหตุและผลอย่าใช้อารมณ์เด็ดขาดตอนนี้ความรักของคุณเกิดความรักที่ค่อนข้างจะดีนะแต่มันมีเรื่องที่ทำให้คุณต้องผิดหวังอะเสียใจผิดหวังหรืออีกในหนึ่งในบางคนนะจะได้จบกับความรักที่มันไม่ดีเขาเรียกว่าถ้าเจอความรักเจอคนไม่ดีคุณจะได้จบกับเรื่องราวไม่ดีเมื่อในอดีตและคุณมีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่ด้วยตัวคุณเองไปข้างหน้ากับเงินหน้าที่การงานชีวิตที่ดูเหมือนเรามีความหวังว่าพอหลังจากเราเสียใจไปแล้วเนี่ยมันเหมือนความเสียใจมันได้ผ่านพ้นไปเราจะเริ่มต้นใหม่ด้วยดีได้ด้วยตัวเองด้วยคนรอบข้างคอยส่งเสริมคุณเป็น King of Pentacles นิ่งๆตอนนี้พยายามใช้ความคิดบางคนมีบ้านมีสมบัติพัสถานดีความรักอาจารย์มองว่าใครบางคนถ้าเขายังเป็นคู่คุณอยู่นะคนที่เป็นคู่แต่คู่แบบไหนต้องดูด้วยคู่เวรคู่กรรมคู่สร้างคู่สมคนที่เป็นคู่ก็ยังได้หวนคืนกลับมาแต่ถามว่าคนนี้คือคู่แท้ไหมบางทีมันก็ไม่แท้หรอกบางทีมันเป็นคู่ที่แบบคู่มีหลายชนิดอาจจะเป็นคู่เวรคู่กรรมคู่ที่ต้องมาเจอมาพบมาผ่านกันระยะหนึ่งคู่ที่มาจากชาติอดีตแต่ในชาตินี้เราไม่ได้เป็นคู่กับเขาก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันคุณจะใช้เหตุผลมากกว่าหัวใจใช้เหตุและผลในการตัดสินใจใดๆก็ตามจะมีเหตุผลมากขึ้นแต่ว่าพร้อมบวกนะพร้อมบวกนะถือดาบมา2เล่มแบบนี้ King of Swords กับ Queen of Swords เนี่ยบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะต้องตัดสินใจอย่างชัดเจนค่ะคุณจะทบทวนเรื่องราวต่างๆทบทวนชีวิตตัวเองทบทวนตัวคุณเองเพื่อที่จะตัดสินใจทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอารมณ์นั้นกับใครสักคนที่เป็นเดียมเพรสของคุณเนี่ยหรือว่ามีเกณฑ์ของการที่จะตัดสินใจอะไรเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับครอบครัวแต่เป็นการตัดสินใจที่ดีนะเช่นการตัดสินใจที่จะทำธุรกิจกับครอบครัวทำร้านอาหารให้ครอบครัวทำร้านกาแฟให้ครอบครัวนั่นแหละอารมณ์นั้นแต่คุณยังถือคนเก่ากับคนใหม่ใจของคุณยังแบ่งเป็นสองฝักสองฝ่ายสองอย่างคือใจของคุณที่มีคนที่เป็นตัวจริงอยู่แล้วกับใจของคุณที่ซ่อนเร้นตัวสำรองไว้ในใจอารมณ์นั้นนะจ๊ะน้ำกรกฎมีนพิจิกช่วงนี้บางทีก็เหนื่อยๆหน่ายกับสิ่งรอบตัวนะเบื่อหน่ายกับสิ่งรอบข้างอารมณ์ไม่ค่อยแจ่มใสหรืออารมณ์ไม่ค่อยแจ่มใสหรือมันมีข้อเปรียบเทียบมีทางเลือกระหว่างทาง2ทางมีคนที่เข้ามาให้คุณจะต้องตัดสินใจเลือกว่าจะเดินไปทางไหนกับใครดีใครคือความมั่นคงใครคือความรักใครคือสิ่งที่จะทำให้เรามีชีวิตที่มีความสุขได้คุณกำลังเปรียบเทียบเบาๆกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่มีทางเลือกนะคะแต่คุณจะต้องเลือกและคุณอาจจะไม่อยากจมอยู่ในความทุกข์ความเสียใจกับอดีตเก่าๆอีกแล้วหรือกับใครคนนึงอ่ะที่เขาทำให้คุณต้องผิดหวังอ่ะคุณไม่อยากนอนจมอยู่ตรงนั้นอีกแล้วถึงแม้มันจะเสียใจอยู่ในใจก็จริงแต่ถึงเวลาที่คุณจะเปรียบเทียบแล้วถึงเวลาที่คุณจะต้องเลือกเหมือนว่าอารมณ์ของคุณคือเลือกกำลังจะเลือกและมองหาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตเพื่อให้ตัวเองได้มีความสุขสมหวังในชีวิตรักขึ้นมาก็ได้ไพ่ของสี่ถ้วยเนี่ยมีคนเข้ามาหยิบยื่นมาขอโอกาสหรือหยิบยื่นไมตรีก็ตามแต่คุณอาจจะไม่ให้ความสำคัญและแล้วก็มองดูว่าความรักครั้งนี้มันเป็นความรักที่มันไม่อยากเล่นอีกแล้วไม่อยากเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่ทำให้คุณทุกข์กายทุกข์ใจอีกแล้วอารมณ์ประมาณนั้นเหมือนคุณเบื่อเต็มทีกับสถานการณ์เดิมๆหรือสิ่งเดิมๆที่คุณเผชิญอยู่ตอนนี้คุณอยากจะไปกับสถานการณ์ที่มันแน่ใจแต่คุณก็ยังไม่แน่ใจในการที่คุณจะเลือกเหมือนกันว่า2 สิ่งเนี้ยค
ุณควรจะเลือกตัดใครออกไปหรือคุณควรจะเก็บไว้ทั้งสองคนหรือคุณควรจะทำยังไงนะคะมีหลายอย่างที่ยังเป็นปัญหาที่ค้างคาใจของคุณเยอะทบทวนแล้วมีคนเข้ามาไหมมีคนเข้ามาขอโอกาสมาหยิบยื่นไม้ตีมาเหนี่ยวรั้งคุณอีกตอนอยู่ก็ไม่ได้ดูแลไม่ได้เห็นค่าแต่พอตอนคุณจะจากรามันก็เลยมีแบบมีการมาเหนี่ยวรั้งมันมีช้อยในความคิดของคุณตอนนี้ลึกๆแล้วมีคำถามหลายๆข้อในใจของคุณคำถามที่คุณเองก็กำลังหาคำตอบอยู่เหมือนกันคำถามหลากหลายอยู่ในหัวสมองอยากถามอยากรู้อยากให้ตอบอยากได้ความชัดเจนอะไรที่มันมากกว่านั้นเพราะว่าถ้าได้สิ่งเหล่านั้นมาคุณจะได้ตัดสินใจที่จะทำอะไรก็ได้ตัดสินใจให้ถูกต้องอาจารย์มองถึงเกณฑ์คนเก่าๆยังกลับคืนมาอยู่นะแต่คุณน่ะกลับมาแล้วเนี่ยคุณจะต้องคิดเหมือนคุณกำลังจะคิดแล้วตัดสินใจว่าคุณจะเอาไหมอ่ะกับคนเก่าๆปัญหาเก่าๆจะกลับไหมปัญหาเดิมๆจะกลับมาไหมความสัมพันธ์จะดีขึ้นไหมมีคำถามในใจมากมายที่คุณถามตัวเองแล้วก็พยายามหาเหตุและผลตอบตัวเองอยู่นะจ๊ะสามดับ The Hermitคุณอาจจะดีลกับคุณอาจจะดีลกับราศีกันค่ะทัดดินพฤษภกันมังกรกรกฎค่ะความรักหรือความสัมพันธ์ที่อยู่ในใจอ่ะคุณกำลังไต่ตองคุณกำลังหาทางออกคุณกำลังเปรียบเทียบประเมินสถานการณ์เหมือนคุณรู้สึกว่ามีพาชั่นกับใครบางคนรักมากทุกมากเจ็บมากแต่คุณกำลังคิดอยู่ว่าในความรักเนี่ยคุณจะตัดสินใจในเรื่องของความรักหรือตัดสินใจเลือกคนที่เป็นความสุขของคุณดีบางทีคุณมีรักอาจจะอยู่ในเติร์ดรักที่ไม่ได้มีความสุขคุณเริ่มตระหนักได้ว่าคน3คนน่ะมันอยู่ในพื้นที่เดียวกันไม่ได้มันถึงเวลาแล้วไหมที่เราจะมีความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่แบบเจ็บเจ็บไม่ได้อยู่แบบอยู่ในบุคคลที่3ของใครหรือใครมาเป็นบุคคลที่3ของคุณคุณจะคิดแล้วตระหนักได้ว่าคุณควรจะตัดสินใจเลือกอะไรดีแต่คุณถึงจัดการตัดสินใจนั้นน่ะจะนำมาซึ่งความเสียใจของคุณก็ตามแต่คุณก็พยายามที่จะตัดสินใจอย่างยุติธรรมกับตัวคุณเองเพราะว่าอยู่ในแบบนี้มันไม่ได้มีความสุขมันเป็นสุขแบบสุขดิบๆอะอารมณ์นั้นนะจ๊ะมันมีบางสิ่งบางอย่างในใจมันจะมีการจบลงกับใครสักคนค่ะคนสองคนที่อยู่ในมือคุณนี้มันจะจบลงสักคนนึงจบแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวจบแบบไม่ยืดหยุ่นอีกแล้วอะยอมหักไม่ยอมงออีกแล้วอะยอมที่จะชัดเจนคือถ้าเขาไม่ชัดเจนกับเราหรือถ้าคุณไม่ชัดเจนกับเขาเนี่ยในความสัมพันธ์นี้มันเปราะบางมากมันมีการจบกันแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวจบแบบต้องจบอะอารมณ์นั้นในเดือนนี้นะจ๊ะอ่ะไปที่คนของคุณค่ะคนของคุณคนที่คุณรักใครกันก็ไม่รู้คนที่คุณรักนะค่ะไปที่คนของคุณเนาะคนที่คุณรักเขาเป็นคนเก่งนะการทำงานเก่งคนนี้ฉลาดจิตใจอ่อนโยนเป็นคนที่มีความเก่งในเรื่องการทำงานเขามีครอบครัวแล้วไหมเขามีลูก2คนมีลูก1คนคุณกับเขาอยู่ในอาการของ The Tower ค่ะได้จบจริงๆแน่ๆเลยเพราะว่าถึงจะยื้อกันอยู่ต่อไปในความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่ได้มีอะไรดีขึ้นจบแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวด้วยค่ะในบางคนนะต้องตัดสัมพันธ์เขาตัดคุณหรือคุณตัดเขาไม่รู้ว่าแต่มันถึงเวลาแล้วที่จะต้องจบค่ะเพราะว่าในความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันไม่ได้มีความชัดเจนกันเลยมันไม่มีสถานะต่อกันคนคนนี้เป็นคนเก่งอาจจะเป็นพี่ที่ทำงานเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องคุณอาจจะดีลกับราศีกุมค่ะ The Lover รักที่เขาไม่เลือกเราเองก็ไม่ได้เลือกเขารักที่ไม่สามารถเลือกกันและกันได้มีความรักที่อยู่ในใจมีความรักที่มันไม่เปิดเผย
มีความรักซ้อนแต่ไม่สามารถเลือกที่จะให้สถานะแก่กันและกันได้การพัฒนาความสัมพันธ์ไปช้ามากแล้วไม่มีสถานะอะไรเลยกับความสัมพันธ์นี้เหมือนอยู่แบบไวเป็นวันหนึ่งเขาอาจจะอยากตัดคุณเพื่อไปเลือกครอบครัวค่ะถ้าเขามีเลือกครอบครัวนะไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้ในขณะที่อ่านนะคะมาดูกัน1 ถึง 16ตุลานี้ค่ะความรักของคุณมันจะเป็นยังไงต่อไปมันจะไปในทิศทางไหนมันจะยังไง The Moon รักลับๆรู้กันอยู่2คนระวังความลับเนี่ยคนจะได้รู้ครอบครัวเขาจะได้รับรู้ครอบครัวคุณจะได้รับรู้หรือคนที่ทำงานจะได้รับรู้เรื่องราวจะถูกกระจายออกไปค่ะทำให้คุณอยู่ในสังคมยากมากขึ้นนะเพื่อนฝูงจะเอาไปติฉินนินทาคนรอบข้างจะเอาไปพูดถึงความสัมพันธ์จะเป็นยังไงอาจารย์ว่าใครสักคนที่กำลังคุณน่ะยังอยากต้องการความสัมพันธ์นี้อยู่ไหมคุณต้องการคุณอยากถือไว้คุณยังเลือกคุณตัดสินใจที่จะเลือกแต่คุณยังเลือกไม่ได้จริงถ้ามันเป็นไปได้คุณก็อยากมีไว้สองคนแหละแต่คุณเฉยๆคุณจะไม่ทำอะไรคุณจะไม่ตอบรับจะไม่ปฏิเสธจะไม่ทำอะไรจะอยู่นิ่งๆในพื้นที่ของตัวเองลอยเตือลอยตัวเหนือปัญหาอื่นใดแต่ใจคุณยังรักใครสักคนอยู่แต่รักครั้งนั้นคุณอาจจะเก็บไว้ในใจก็ได้นะเพราะว่าคุณไม่รู้ว่าคุณจะเลือกทางไหนที่มันจะเป็นทางที่ดีที่สุดคุณไม่แน่ใจว่าทางที่คุณเลือกตัดเลือกจบเลือกอยู่ทางไหนถึงจะดีกับคุณไม่แน่ใจเลยคุณอาจจะดิวกับน้ำกรกฎมีนพฤศจิกค่ะเขาคิดยังไงกับคุณคนที่คุณรักค่ะเขาคิดยังไงกับคุณคะเขาคิดยังไงกับคุณคะสิบดาบเจ็บนะเครียดคิดมากนอนกินไม่ได้นอนไม่หลับนอนจมกองเลือดอยู่ตรงนี้เลยความรักที่เป็นความเจ็บมีความเครียดมี9ดาบมี10ดาบโอ้โหเอาดาบไปขายกันไหมมันเยอะมากเลยนะดาบคิงถือดาบอ่ะมาดูซิเขาคิดยังไงกับคุณโอ้มีความรักขึ้นมาค่ะ Age of Cup การเริ่มต้นใหม่กับความรักการเริ่มต้นใหม่กับความรู้สึกเขาอยากกลับมาเจ็บเขาทนเจ็บปวดไม่ไหวเขาเครียดเขาทนเจ็บปวดทนร้าวรานกับสิ่งที่เป็นอยู่ทนขาดคุณไม่ได้เหมือนไม่มีคุณแล้วชีวิตเขาไม่มีความสุขบางทีเขาอาจจะคิดได้ว่าความรักนี้มันกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้ไหมแต่มันคงจะยากเพราะบางคนทะเลาะกันรุนแรงมากแต่ใจของเขาเนี่ย1อยากกลับ2อยากไปแต่ใจของเขาแค่ยังไม่นิ่งเขายังรู้สึกรักคุณไม่รักไม่เจอสิบดาบขนาดนี้ค่ะ Age of Cup มามันรักกันแต่มันมีผลประโยชน์ไหมในความรักครั้งนี้มีผลประโยชน์มีเงินทองคุณไปให้เขายืมตังค์หรือเขาไม่ยืมตังค์คุณไหมการซัพพอร์ตในเรื่องของงานของเงินของชีวิตซัพพอร์ตในเรื่องของอะไรก็ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันซัพพอร์ตในเรื่องของจิตใจก็ได้มีการซัพพอร์ตกันอยู่ตรงนี้แต่มีคนเจ้าอารมณ์ค่ะความรักความสัมพันธ์ที่มีอีกฝ่ายเอาแต่ใจเขารักคุณแต่ถ้าคุณยังไม่เปลี่ยนปรับนิสัยเขาก็อาจจะต้องเลือกรักตัวเองค่ะเขาจะ take action อะไรไหมคะเขาจะ take action อะไรไหมเขามีครอบครัวแล้วนะเน่งค่ะอาจารย์ว่าเขามีครอบครัวแล้วใครบางคนอยู่ในสถานการณ์ของการความคุมเครือเกินไม่เข้าใครไม่ออกจะรักก็ไม่ได้จะเลิกก็ไม่ง่ายเพราะฉะนั้นจัสติกคุณอาจจะได้คุยกันเพื่อหาข้อตกลงร่วมกันในสิ่งที่คุณบาดหมางกันคุณจะได้ข้อตกลงร่วมกันว่าคุณจะเอายังไงกับความสัมพันธ์นี้มันอยู่ที่การตัดสินใจของคุณล้วนๆจะเกิดการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างนะคะจะเกิดการตัดสินใจในบางสิ่งบางอย่างในรักนี้ทำให้สถานการณ์ของคุณเกิดความเปลี่ยนแปลงแน่นอน1จะเปลี่ยนกลับมาคืนดี2จะเปลี่ยนแล้วจากกันไปโดยนิรันดร์เลยหรือเปล่าถ้าคนบางคนที่จบกันไปแล้วเลิกกันไปแล้วมีโอกาสที่คน2คนนี้หวนคืนกลับมาได้ไหมคะมีโอกาสไหมแดงแมนค่ะต่อให้ปรับตัวต่อให้เรียนรู้มากแค่ไหนรักครั้งนี้ก็ไปยากนะ2ดาบเส้นทาง2เส้นทางช้อย2ช้อย9ถ้วย1ไม้เท้ากลับค่ะถ้าคนที่เลิกกันไปมีโอกาสกลับมาคนที่พังถล่มทลายกันไปจะได้มีโอกาสกลับมาอีกครั้งคุณพังกันกี่ครั้งคุณง้อกันกี่ครั้งคุณเลิกกันกี่หนคุณทะเลาะกันกี่ครั้งแล้วการกลับมานั้นใครง้อตอบคำถามตัวเองดูมีการกลับมาแน่กลับมาเริ่มต้นใหม่
แต่ต้องหาข้อตกลงข้อยุติร่วมกันในความรักความสัมพันธ์ที่จะทำไม่ทำให้มันเป็นแบบนี้อีกแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะจะเกิดการคุยกันดีขึ้นแต่มันอยู่ที่อีกคนหนึ่งว่าจะยอมรับเงื่อนไขของอีกฝ่ายได้หรือไม่ค่ะเขาใจของเขาคิดยังไงกับคุณคะความในใจสองเหรียญค่ะอยากกลับมาเขายังวนเวียนอยู่ในที่ทำงานเดียวกันอยู่ในชีวิตวนเปลี่ยนเดินสวนกันไปเดินสวนกันมาเจ้านายลูกน้องกักความรักที่กักกันไว้ไม่บอกความรู้สึกจริงที่แท้จริงให้ยังอยากมีกันไว้ในชีวิตค่ะต้องการมีคุณอาจจะไปคุยกับคนขี้หึงขี้หวงขี้งกขี้เก็บฟอร์มจัดทิฐิเยอะอีโก้จัดเต็มหน้าตาอาจจะหน้าตาไม่ดีแต่โปรไฟล์เขาก็ค่อนข้างดีดูเป็นคนมีเสน่ห์มีทางเลือกที่จะจบหรือเลือกที่จะไปความในใจของเขาคือเขาก็มั่นอกมั่นใจนะเขาก็ค่อนข้างมั่นใจว่าเขามีดีนะด้วยหน้าตาทางสังคมด้วยฐานะหน้าที่ของเขาเป็นคนเก่งเพราะฉะนั้นเขารอคอยให้คุณเขารอคอยการรอคอยของเขาคือเขากลับไปอยู่กับครอบครัวสิ่งที่เขาอยากมีคุณไว้เป็นเส้นขนานถ้าคนที่คุณไปดีลด้วยเขามีครอบครัวแล้วเขาต้องการเลือกครอบครัวเขาแต่เขาอยากมีคุณไว้เดินไปข้างๆกันเดินเป็นเส้นขนานไม่มีทางบรรจบกันได้ค่ะสิ่งที่เขาเลือกแท้จริงคือครอบครัวแต่คุณเป็นเส้นขนานที่เขาอยากมีไว้ร่วมทางขอไพ่แนะนำ5ใบค่ะขอไพ่แนะนำ5ใบกับความรักความสัมพันธ์นี้ค่ะจบเพื่อเริ่มต้นใหม่จบอะไรก็ตามจบจากเรื่องราวเดิมๆจบจากความบาดหมางจบกับความไม่เข้าใจเพื่อเริ่มต้นใหม่1เพื่อเริ่มต้นกันใหม่2ไปเริ่มต้นกับคนใหม่ค่ะหยุดโทษตัวเองค่ะปักเสาชัยมุ่งเป้าหมายบทเรียนรักษาสุขภาพโอเคไพ่บอกว่าบางสิ่งบางอย่างมันจะได้จบลงนะบางสิ่งบางอย่างมันจะได้จบลงหาปักเสาชัยตัวเองแล้วมุ่งไปที่เป้าหมายในชีวิตของคุณค่ะเป้าหมายในชีวิตของคุณมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของรักมันอาจจะเป็นเรื่องปากท้องมันอาจจะเป็นเรื่องการงานมันอาจจะเป็นเรื่องโดยรอบตัวรักไม่ใช่สิ่งจำเป็นเพราะฉะนั้นลองดูว่ารักที่ผ่านมาคุณกับเขาเอาสิ่งที่คุณทะเลาะกันเลิกกันเอามาเป็นบทเรียนสำคัญในชีวิตเพื่อสอนใจตัวเองว่าเราใช้ชีวิตแบบไหนเราถึงมาเจอเรื่องราวแบบนี้เพราะฉะนั้นลองถามตัวเองว่าเป้าหมายในชีวิตของคุณคืออะไรหาเป้าหมายในชีวิตแล้วไปให้ถึงหรือคุณอยากได้รักกับคนคนนี้ถามว่าเป้าหมายในชีวิตของคุณกับคนคนนี้มันใช่เป้าหมายไหมไม่ใช่มันดูแล้วมันเป็นเส้นขนานที่ไม่สามารถจะบรรจบกันได้นะคุณต้องยอมรับความจริงจุงจุดนี้ด้วยต่อให้เราจะมีกันและกันดีกันทะเลาะกันกี่ครั้งกี่หนแล้วกลับมารักของคุณนี้มันสามารถเป็นรักที่สามารถจะพัฒนาเป็นความจริงได้หรือเปล่าคุณไปรักคนที่มันไม่มีวันเป็นจริงไหมคุณเป็นรักคนที่เขามีครอบครัวแล้วหรือเปล่าหรือตัวคุณเองก็มีครอบครัวแล้วหรือเปล่าและเป้าหมายแล้วเส้นชัยสำหรับรักครั้งนี้มันอยู่ตรงไหนคุณต้องการอะไรกับความรักครั้งนี้คะคุณต้องการอะไรถ้าคุณตอบตัวเองได้ว่าในชีวิตของคุณต้องการอะไรปักธงไว้มุ่งเป้าหมายไปที่เป้าหมายของคุณค่ะแต่เป้าหมายในความรักครั้งนี้เพียงแค่เขายืนอยู่ข้างๆแล้วเดินไปพร้อมๆกันเดินเป็นเส้นขนานที่ไม่มีวันบรรจบหรอถ้าเป็นแบบนั้นชีวิตคุณก็จะไม่มีความสุขตลอดชีวิตเพราะเป้าหมายของคุณไม่ใช่เป้าหมายที่แท้จริงลองสังเกตตัวเองดูซิว่าเราต้องการอะไรเราถามใจตัวเองอยู่เสมอๆว่าเราต้องการอะไรกับชีวิตของเราอยากได้รักที่มั่นคงอยากได้รักที่จริงใจอยากได้รักที่ดีแล้วคุณล่ะกำลังทำอะไรกับความรักครั้งนี้อยู่แล้วคุณล่ะกำลังสานสัมพันธ์กับรักที่มันไม่สามารถไปได้หรือเปล่านั่นคือสิ่งที่คุณต้องทบทวนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีคริปชั่นบอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวไลน์มาค่ะ asiafe0329y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ